เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้อยู่กันใน GTA San Andreas นะฮะในคลิปก่อนหน้านี้เราเคยปั่นป่วนฉากคาสิโนไปใน GTA ภาคที่5ด้วยการเปิดโหมดแล็กดอร์นะครับทำให้ตัวละครในเกมลุกๆนั่งๆกันตลอดทั้งคลิปนะฮะซึ่งในภาค San Andreas นี้เราก็สามารถปั่นป่วนคาสิโนได้เหมือนกันนะครับโดยใช้สูตรชีทโค้ดต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะเราจะมาเพลิดเพลินกับการปั่นป่วนคาสิโนด้วยสูตรโกงต่างๆใน GTA San Andreas นะฮะดูว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับในฉากคาสิโนอินโทรของเกมในฉากนี้นะฮะที่เราเห็นกันน่าจะชินตากันแล้วนะครับเจอกันหลายคลิปในฉากนี้นะครับเราสามารถปั่นป่วนได้หลายวิธีด้วยกันนะฮะแต่ว่าวิธีแรกที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นวิธีที่หลายๆคนอาจจะรู้กันแล้วนะฮะเป็นวิธีที่นิยมแล้วก็แนะนำเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ผลพลอยได้จากการปั่นป่วนคาสิโนนี้มาด้วยนะฮะแต่ว่าก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างนะครับตอนที่เห็นอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถกดชีทโค้ดอะไรได้นะฮะถ้าเกิดเผลอไปกดสเปซบาร์คาสิโนก็จะหายไปทันทีต้องรอก่อนนะครับรอให้เขาเจรจาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าช่วงไหนที่สามารถกดคาสิโนเอ้ยกดชีทโค้ดได้นะครับตรงนี้แหละฮะที่เราเริ่มสามารถกดชีทโค้ดได้เลยนะครับชีทโค้ดแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือ Rocket Man หรือว่าเป็นชีทโค้ดที่เรียก Jetpack ขึ้นมานั่นเองนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ CJ ของเรานะครับนั่งอยู่ในรถด้วยการสวม Jetpack ไปด้วยนะครับจะเห็นว่าช่วงขาเขาลอดลงมาใต้พื้นและณจุดตรงนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงดังแผลเหมือนคนโดนรถเหยียบเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ว่าผมอาจจะต้องปิดไปนะครับเนื่องจากว่าขี้เกียจมาเซ็นเซอร์บทสนทนาเขานะครับตรงนั้นเองนะฮะเป็นจุดที่ CJ ตายไปแล้วนะครับตายเพราะน่าจะโดนรถเหยียบนะฮะแต่ว่าร่างของเขายังอยู่บนเจ็ตแพ็คและติดไปกับรถของเทนเพนนี่ด้วยเราตามกันไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเห็นไหมขาก็ยังไปอยู่นะฮะขาก็ยังห้อยอยู่กับที่พื้นเป็นวิญญาณตามติดรถของเทนเพนนี่ไปนะฮะและไปถึงจุดที่เขาจะโดนปล่อยตัวนะครับตรงนี้น่าจะจำกันได้นะฮะว่าจะโดนผลักลงจากรถนะฮะสำหรับ CJ โดนทิ้งไว้กลางทางนะฮะแต่ว่าเมื่อเราสวมเจ็ตแพ็กไปแล้วนะฮะไม่มีใครสามารถผลัก CJ ลงจากรถได้นะฮะยังตามติดเทนเพนนี่ไปด้วยนะครับไปยังสน.นะครับไปด้วยกันนะฮะแล้วฉากก็จะตัดมาณจุดที่น่าจะเป็นจุดที่ CJ โดนรถเหยียบตายนะครับซึ่งถ้าเกิดทำถูกต้องนะครับจะเห็นว่า CJ จะมาเกิดที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็สังเกตเงินด้านขวามือนะครับปกติแล้วจะต้องมีเงินติดตัวอยู่300กว่าบาทนะแต่ว่าถ้าทำถูกต้องก็จะไม่มีสักบาทเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานั่นก็คือพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะฮะหรือว่าสิ่งของหรืออาคารก็จะถูกปลดล็อกออกมาแล้วนะครับรวมไปถึงอาคารต่างๆที่อยู่ในเมืองอื่นด้วยนะครับแม้กระทั่งบางสะพานที่มีบาริเออร์ขวางไว้อยู่บาริเออร์ก็จะถูกยกออกไปด้วยนะครับซึ่งเป็นผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เราช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องระวังนะฮะบางจุดที่เราผ่านไปเนี่ยเนื้อเรื่องมันยังไม่ได้ผ่านไปเราก็จะได้สีดาวมากินไปด้วยนะครับทำไมต้องเหยียดหยามกันขนาดนี้ด้วยแค่จะเดินผ่านสะพานไปทำไมต้องสีดาว CJ ไม่เข้าใจในฉากคาสิโนเดียวกันนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้สูตรอื่นๆมาปั่นป่วนในฉากนี้ได้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นสูตรการสปอนยานพาหนะอื่นมาขวางหน้ารถนะฮะที่ผมใช้อันนี้ก็เป็นสูตรการสปอนเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับอาจจะกั้นรถเทนเพนนี่ไว้ไม่ได้แต่ว่าสามารถปั่นป่วนสิ่งที่อยู่รอบข้างในฉากได้นะครับรวมไปถึง NPC ด้วยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่จะใช้นะครับนั่นก็คือสูตรระเบิดยานพาหนะที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเราสปอยมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราระเบิดต่อหน้ารถมันดูเลยนะครับไม่เป็นอะไรเลยนะรถเทมเพนนี่เป็นรถตำรวจหุ้มเกราะนะครับแต่ละคนนั่งอยู่ในรถก็ยังคุยกันอย่างสบายใจนะครับติดไฟนะครับแต่ยังไม่ระเบิดจัดอีกสักหลอกนึงปลิวเลยนะครับไปไหนแล้วกลับมาอีกแล้วนะมันช่างทนทานตายยากเหลือเกินนะตำรวจแก๊งนี้มาถึงในมิชชั่นแมดด็อกนะครับแร็ปเปอร์ชื่อดังที่กำลังเมาปีนขึ้นไปบนหลังคาจะกระโดดลงมานะผู้คนทั้งล่างก็ต่างกันเชียร์นะครับไม่ได้เชียร์ให้กลับเข้าไปข้างในมันเชียร์ให้กระโดดลงมานะครับไอ้พวกนี้โดยหน้าที่ของ CJ นะครับต้องทำการไปเอารถกระบะชาวไร่ชาวนาที่มีฟางอยู่ข้างหลังมาคอยรับแมดด็อกที่เหมือนจะกระโดดแต่จริงๆแล้วตัวมันไม่อยากกระโดดนะครับ
มันไม่ได้อยากกระโดดแต่มันเมานะฮะเราต้องไปเอารถกระบะที่ขนของไว้ด้านหลังนะครับมารองรับเจ้าแมดด็อกที่กำลังลังเลไม่กล้าที่จะกระโดดลงมานะฮะโดนคนข้างล่างเชียร์กันอยู่แต่ว่าใจจริงก็ไม่ได้อยากกระโดดนะครับแต่เรามีวิธีนะฮะช่วยให้แมดด็อกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วยการกดสูตรนะครับกดสูตรที่ทำให้ NPC ในเกมเกิดอาการคลุ้มคลั่งไล่ฆ่ากันเองนะครับเมื่อกดสูตรไปแล้วให้มาเริ่มคัตซีนใหม่นะครับแล้วก็ยืนจ้องมองแมดด็อกอย่างนิ่งๆดูเขาตัดสินใจนะครับเขาตัดสินใจกระโดดลงมาเองนะไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นการช่วยแมดด็อกอีกทางนึงนะครับให้เขาได้สงบสติอารมณ์ได้เร็วขึ้นนะและถึงแม้ว่าเรากดยกเลิกสูตรนี้ไปแล้วนะครับแต่บั๊กนี้มันยังติดอยู่นะครับเจ้าแมดด็อกจะเวียนว่ายตายเกิดกระโดดณจุดนี้อยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไปโหลดเซฟที่เซฟเอาไว้ก่อนหน้ามิชชั่นนี้เท่านั้นนะฮะบั๊กนี้ถึงจะหายไปไม่น่าเลยแมดด็อกเนี่ยนะฮะปกติเราต้องเอารถกระบะมารองรับเขาอย่างนี้นะครับยึกยืออยู่ข้างบนเมาไม่ได้สติใจก็ไม่อยากกระโดดแต่ว่าควบคุมขาตัวเองไม่อยู่เราก็ต้องคอยช่วยเขานะครับรองรับเขารอจังหวะนะฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันเตรียมตัวจะกระโดดแล้วมันส่งสัญญาณให้เรานะครับเราเล็งให้มันดีๆยังจะยึกยืออยู่กระโดดแล้วปุ๊บตั้งใจกระโดดมาที่รถเลยมีเลือดออกนะครับแต่ว่ายังไม่ตายหายไปครึ่งหลอดนะฮะเลือดแมดด็อกจะขึ้นอยู่ข้างๆนะครับเราก็ต้องเอาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลนะฮะเอ้าตายอะไรเนี่ยรถชนขอบปูนแมดด็อกตายซวยไปไอ้เจ้าสูตรระเบิดรถนี่เราสามารถใช้กับมิชชั่นไหนก็ได้นะครับรวมไปถึงมิชชั่นแรกนี้สโมกปลิวกลายเป็นสโมกกี้ไบไปเลยไหมล่ะแต่ยังพูดอยู่นะอ้าวเกมผมบั๊กเลยนะฉากคัตซีนยังพูดอยู่แต่ว่าตัดกลับมาที่จุดเดิมที่รถระเบิดเมื่อกี้เกมง้องแง้งไปเลยนะมากันที่สูตรสุดท้ายนะครับสูตรนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในคัตซีนนะฮะแต่ว่าจะเอามาใช้ในยิมสูตรนี้นั่นก็คือสูตร One Punch Man หรือว่าสูตรหมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับเราจะเอามาใช้กับครูสอนต่อยมวยในยิมที่ยิมไหนก็ได้นะครับให้เราวิ่งเข้าไปหาครูฝึกต่อยมวยนะครับยังไม่ต้องต่อยตรงนี้นะครับไปต่อยบนเวทีก่อนโอเคฮะจัดการด้วยหมัดเดียวปิวเลยยังไม่จบนะฮะลุยต่อครับอย่าเพิ่งหยุดปิวอีกแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสัก10กว่ารอบนะฮะเราจะได้ความแน่นหนาที่มากขึ้นความแน่นหนาของอะไรสังเกตพ่อหนุ่มเสื้อแดงกางเกงแดงที่อยู่ข้างๆเวทีนะครับเขาจะเกิดอาการซ้อนกันมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมฮะเขาจะยืนซ้อนกันอยู่นะครับทุกครั้งที่เรามาชกใหม่เขาก็จะมาใหม่คนนึงมาจากไหนไม่รู้เอาเยอะๆก่อนเดี๋ยวเขาไปดูทีเดียวกูน่วมหมดแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วตายอีกแค่นี้ก่อนนะฮะไปดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าเขาจะกลายเป็นมนุษย์เชิงซ้อนนะครับซ้อนกันกี่สิบคนเนี่ยลายตาไปหมดยังฮะยังไม่ต่อยขออีกนิดนึงได้เวลาแล้วฮะน่าจะเยอะพอแล้วดูเขาซ้อนกันน่าจะหลายสิบตัวแล้วครับดูว่าต่อยแล้วจะเป็นยังไงนะตัวจริงกระเด็นไปนู่นไอ้ที่เหลือนี่คือมาแจมกี่คนนะเนี่ยโอเคครับเราได้ชุดใหม่ๆชุดหนึ่งนะครับไม่รู้ขยันเกิดจังเลยพี่คนนี้เขายืนซ้อนทับกับชุดเดิมที่หงายเงงเก้งไปแล้วนะฮะเอ้ารอดอยู่คนนึงเฮ้ยนี่น่าจะเป็นตัวจริงแล้วปล่อยให้เขายืนเชียร์ไปนะข้างล่างนี่กองกี่สิบแล้วเนี่ย
ถึง100แล้วมั้งเอาละฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้สูตรต่างๆหรือว่าชิตโค้ดนะครับในเกม GTA ภาค San Andreas นี้ในฉากคัทซีนแล้วก็ในฉากที่ไม่ใช่คัทซีนอย่างฉากต่อยมวยฉากนี้นะเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม